ผมผมก็ชายพีนะผมก็วันนี้ก็มีของที่จะมารีวิวนะครับผมก็เป็นกันสะบัดนะครับผมก็เป็นกันสะบัดขอไม่บอกชื่อนะครับผมก็เป็นกันสะบัดสีทองนะครับผมก็เป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับผมไม่เหมือนก็จะไม่เหมือนโอลิมนะครับผมมีที่ปรับด้วยนะครับเราจะมาดูว่ามันปรับได้กี่ระดับนะครับผมแล้วก็มันจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับผมว่ามันระดับของกันสะบัดนี่มันปรับได้เหนื่อยแค่ไหนมันได้เท่าไหร่นะผมก็มาเริ่มจากน้อยจากไม่เหนื่อยไปในหาเหนื่อยมากนะครับผมก็นี่นะผมนี่ก็จะเริ่มถ้าปรับไปทางซ้ายก็จะไม่เหนื่อยถ้าปรับทางขวาก็เหนื่อยนะครับนี่ครับไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านี่ครับถ้าลบแสดงว่าไม่เหนื่อยถ้าบวกแสดงว่าเหนื่อยนะครับผมก็ผมจะปรับไปทีละ5ไปทีละ5ทีละ5นะครับผมเพราะว่าผมก็ปรับแล้วล่ะครับเคยปรับแล้วล่ะครับก็เริ่มจากไม่เหนื่อยก่อนนะครับผมจะปรับให้ไม่เหนื่อยก่อนนะครับปรับได้เยอะมากนะผมบอกไว้ก่อนคำเดียวนะครับผมรู้สึกว่ามันจะดีกว่าการสะบัดโอลิมทั่วไปเลยนะครับ huh? แล้วก็สวยกว่านิดหน่อยนะครับนี่ระดับแรกก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลื่นพอสมควรลื่นมากเลยนะนี่ก็ไม่รั่วไม่ซึม wow. ก็เริ่มที่ระดับที่5เลยนะครับผม1 2 3 4 5ระดับ5นะครับมาดูนะก็ไม่ต่างจาก1 2 3 4 5เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมานิดนึงนะครับผมระดับที่6 7 8 9 10นะครับผมก็จะเหนื่อยขึ้นมาเองตามที่เลยนะครับผมก็สมราคานะครับผมแพงกว่าโอลิมนิดหน่อยนะครับผมต่อไปเป็นระดับ